หลังจากที่หลวงตาคำและพ่อขาวโชตได้พักปักกลดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นเป็นเวลาครบ3วันการจากมาของทั้งสองท่านก็สร้างความอะไรอาวรณ์ให้กับชาวบ้านเหล่านั้นเป็นอย่างมากแต่ความที่หลวงตาท่านเป็นคนไม่ยึดติดกับสถานที่กับบุคคลท่านจึงต้องหลีกเล้นเดินจาริกธุดงค์ต่อไปเมล็ดแห่งธรรมท่านได้โปรยปลายลงสู่จิตสู่ใจของญาติโยมหมู่บ้านนั้นคำสั่งสอนที่ท่านได้สั่งสอนในการปฏิบัติตัวปฏิบัติใจให้อยู่ในศีลในธรรมพวกเขาก็น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและท่านได้ช่วยยุติในการจองเวรจองกรรมของหมอผีและวิญญาณผีตายทั้งกลมเพื่อให้ชาวบ้านผู้ที่ไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับกรรมของคนทั้งสองฝ่ายได้อยู่สงบร่มเย็นสืบไปคุณยายแก่ๆบางคนถึงกับร้องไห้ตามด้วยความรักความเป็นห่วงหลวงตาคำท่านมาทำให้พวกเขาได้เกิดปัญญาแล้วท่านก็จะจากไปอย่างไม่อะไรอาวรณ์ต้องเร่ร่อนพเนจรเหมือนนกขมิ้นไหลคอนต้องไปลำบากลำบนฝ่าแดดฝ่าลมฝ่าฝนยามกลางค่ำกลางคืนท่านคงจะลำบากไม่รู้ว่าหลวงตาจะพากันไปนอนที่ไหนแม้หลายคนจะขอนิมนต์ท่านให้พักจำวัดอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วศรัทธาญาติโยมจะพากันมาสร้างวัดให้แต่หลวงตาท่านก็ไม่มีความยินดีกับความปรารถนาดีเหล่านั้นท่านก็ได้แต่บอกกับพวกเขาว่าต่อให้สร้างวิมานทองคำหลังใหญ่สูงท่วมฟ้ามันก็ไม่มีค่าอะไรดอกเพราะถ้าเราตายไปมันก็เอาติดตัวไปไม่ได้ขอให้คุณยายและญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งใจฝึกปฏิบัติให้ใจมีศีลธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะมาพึ่งหลวงตาเพียงคนเดียวนั้นมันไม่ได้ดอกการที่จะมาสร้างวัดถวายอัตมานั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากเอานกเอี้ยงนกขุนทองมาขังไว้ในกรงเก็บไว้เชยชมแต่เพียงตนผู้เดียวอัตมาอยู่ในกรงทองของใครไม่ได้ต้องไปตามวิถีของอัตมาความไม่ยินดียินร้ายในลาภสการะใดๆของหลวงตาคำเมื่อธรรมะงอกงามเกิดขึ้นภายในจิตในใจของผู้คนท่านก็จะพาตนจาริกธุดงค์ลีกเล้นไปเรื่อยๆเพราะหลวงตาท่านรู้ดีว่าลาภสการะที่ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนั้นเขาชื่นชอบกันมันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์แอบแฝงอยู่ภายในนั้นท่านยินดีพอใจดำเนินไปในธุดงควัดหลีกเล้นผู้คนเข้าดงเข้าป่าหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะวิเวกตลอดชีวิตของท่านท่านดำเนินไปครองใจด้วยอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความยินดีพอใจในสิ่งที่ทำอยู่นั้นวิริยะความภาคเพียรในสิ่งนั้นจิตตะเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นและสุดท้ายวิมังสาคือความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นนอกจากหลวงตาคำท่านจะถือครองอิทธิบาท4แล้วท่านยังสั่งสอนให้ศิษย์ผู้เดินตามรอยเท้าของท่านทั้งสาธุชนญาติโยมที่ท่านจาริกธุดงค์ผ่านมาให้ใช้อิทธิบาท4ครองใจอีกด้วยเพราะว่าในการดำเนินการทำงานสิ่งใดก็ตามหากจิตใจของผู้นั้นมีอิทธิบาท4การงานของผู้นั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยดีอย่างแน่นอนหลวงตาคำกับพ่อขาวโชตทั้งอาจารย์และศิษย์เดินทางแรมรอนมาหลายวันก็พากันเดินทางมาถึงพระธาตุพนมสมัยก่อนพระธาตุพนมยังเป็นสถูปยังเป็นเจดีย์เก่าๆไม่ได้สวยงามอลังการเหมือนอย่างทุกวันนี้พอเดินทางมาถึงพระธาตุพนมพ่อขาวโชตถึงกับน้ำตาไหลด้วยอาการปิติเกิดมาก็ได้ยินแต่ชื่อว่าพระธาตุพนมแต่ไม่รู้ว่าพระธาตุพนมนั้นตั้งอยู่โหนแห่งใดวันนี้หลวงตาคำพาเดินจาริกธุดงค์แรมรอนจนมาถึงทั้งความเหนื่อยยากอ่อนล้ากับการเดินทางไกลทั้งความปลาบปลื้มดีใจที่ได้มาเห็นหลวงตาคำผู้เดินนำหน้าลูกศิษย์ได้วางสัมภาระลงไว้ข้างๆทางแล้วคล้องผ้าจีวรนุ่งห่มให้เรียบร้อยก้าวเดินนำหน้าลูกศิษย์ไปด้วยอาการสำรวมท่านแสดงอาการเคารพสถานที่ให้ลูกศิษย์เห็นลูกศิษย์ผู้เดินตามรอยของหลวงตาก็ดูอากัปกิริยาของหลวงตาผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างในระหว่างที่เดินทางมา
หลวงตาคำท่านก็ได้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุพนมให้กับพ่อขาวโชติฟังอย่างละเอียดจนจิตใจของพ่อขาวเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าเมื่อทราบประวัติความเป็นมาของพระธาตุพนมว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดใครเป็นผู้สร้างและยิ่งได้รู้ว่าในพระธาตุพนมแห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งก่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาภายในจิตในใจอย่างแรงกล้ามันเหมือนกับว่าหลวงตาคำได้พาตนมากราบนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดพ่อขาวโชติจึงเกิดอาการปลาบปลื้มปิติจนน้ำตาไหลกราบลงครั้งที่หนึ่งนึกถึงคุณพระพุทธกราบครั้งที่สองนึกถึงคุณพระธรรมกราบที่สามนึกถึงคุณพระสงฆ์สายตาจ้องมองไปด้านข้างบนของพระธาตุแล้วพ่อขาวโชติก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสาธุเด้อชาติภพข้าน้อยได้เป็นผู้เบื่อหน่ายแล้วข้าน้อยไม่มีความปรารถนาที่จะเดินไปต่อในสังสารวัฏข้าน้อยปรารถนาชาติภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขอพึ่งบุญญาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ชาติภพปัจจุบันของข้าน้อยนี้ได้มีโอกาสบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นได้เข้าถึงพระสัทธรรมอันแท้จริงได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานอย่างแจ่มแจ้งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสากลโลกนี้จงเป็นสักขีพยานในการอธิษฐานของข้าน้อยในครั้งนี้ด้วยเถิดแรงอธิษฐานของคนธรรมดาธรรมดาอย่างพ่อขาวโชติจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นด้วยฤทธานุภาพของเหล่าเทพเทวดาก็ไม่สามารถทราบได้เสียงฟ้าร้องสะเทือนเลื่อนลั่นตอบรับคำอธิษฐานของพ่อขาวโชติจนสนั่นหวั่นไหวหรือนี่จะเป็นเสียงแห่งการสั่งลากับการแหวกว่ายในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดมาเนิ่นนานแสนนานหรือว่านี่จะเป็นเสียงข่มขู่จากโลกวัฏฏะสงสารที่จะต้องเดินจากกันในภพสุดท้ายหรือว่านี่จะเป็นเสียงสักขีพยานของเหล่าบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอะไรก็ไม่อาจทราบได้แต่การตั้งสัจจะอธิษฐานในครั้งนี้ของพ่อขาวโชติก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาอย่างมากมายมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าตนได้มาตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าของพระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดยังไงอย่างนั้นพอตั้งสัจจะอธิษฐานจบต่อหน้าพระธาตุพนมก็ก้มกราบลง3ครั้งเสร็จแล้วก็หันมาก้มกราบหลวงตาคำผู้นำทางตนออกจากโลกมืดมนที่มืดมิดถ้าไม่พบหลวงตาคำป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าตนนั้นจะเป็นอย่างไรหลวงตาคำท่านคือผู้มีคุณอย่างมากมายเหลือขนานับความรักและศรัทธามีมากมายเปี่ยมล้นอยู่ในหัวใจของพ่อขาวโชติเปรียบประหนึ่งว่าใครจะมาทำร้ายทำลายหลวงตาต้องข้ามศพข้าไปก่อนยังไงยังงั้นหลวงตาคือผู้มีพระคุณหลวงตาคือผู้ชุบชีวิตใหม่ให้กับพ่อขาวโชติแม้ในทางโลกยังเป็นคนซัดเซพระเนจรสิ้นไร้ไม้ต่อเดินตามหลังพระธุดงต้อยๆจาริกธุดงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายแต่ในทางด้านจิตใจก็นับว่าจะลืนลุดหน้าเป็นลำดับเป็นขั้นจิตใจเข้าสู่กระแสแห่งธรรมเป็นลำดับมาใช้ชีวิตเดินจาริกธุดงกับหลวงตาคำสองคนซึ่งเป็นวิถีทางที่โลกเขาไม่ชอบเขาไม่ทำกันเพราะมันไม่สุขสบายเหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนสร้างฐานะสะสมสมบัติเบียดเบียนกันด้วยผลประโยชน์ต่างๆการเดินทางในวิถีแบบนี้มันจึงสวนทางกับโลกเขาชอบความสุขสบายเราก็เดินเข้าหาความทุกข์ความยากเพราะเราเห็นความสุขสบายมันมีความวุ่นวายปะปนอยู่ในนั้นโลกเขาสั่งสมทรัพย์สมบัติเราต้องมาสละมาละมาวางไม่สั่งสมสิ่งใดที่เป็นของโลกสั่งสมแต่คุณงามความดีบุญญาบารมีเพื่อเป็นปัจจัยให้ส่งถึงพระนิพพาน
การท่องจำคำขานนาคเป็นคำขอบวชกับพระอุปัชฌาย์พ่อขาวโชติยังท่องจำไม่ได้หมดทุกบททุกข้อยังคงต้องฝึกท่องจำต่อไปแม้ตอนนี้จะอยากบวชจนแทบตายแต่หลวงตาคำท่านยังไม่อนุญาตเพราะการที่จะบวชเป็นพระเดินทางจาริกธุรงค์ไปกับท่านนั้นท่านบอกว่าต้องเป็นพระมาตั้งแต่จิตใจเสียก่อนเมื่อใจเป็นพระแล้ววาจาก็ย่อมเป็นพระด้วยเมื่อใจและวาจาเป็นพระแล้วกายก็ย่อมเป็นพระได้อย่างสมบูรณ์หลวงตาคำท่านจึงให้บวชใจบวชวาจาเสียก่อนกายบวชตอนไหนก็ได้ถ้าวาจาและใจยังไม่เป็นพระบวชแต่กายไปก็ไร้ประโยชน์หลวงตาคำท่านมีความปราณีตและเมียดละไมในการเจรนัยลูกศิษย์ให้เป็นเพชรแท้เม็ดงามท่านไม่ทำอะไรลวกๆง่ายๆเมื่อได้กราบไหว้พระธาตุพนมและตั้งสัจจะอธิษฐานเสร็จหลวงตาคำท่านก็พาพ่อขาวเดินพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในบริเวณแถบนั้นพ่อขาวโชติก็ได้ไปเจอพ่อขาวอีกผู้หนึ่งซึ่งพ่อขาวผู้นั้นก็มีอายุประมาณ40กว่าก็มีความปรารถนาที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เหมือนกันแต่ก็ยังท่องขานนาคไม่ได้เพราะไม่รู้หนังสือจึงต้องอาศัยเนนและพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดช่วยสอนท่องจำคำขานนาคไปวันละนิดวันละหน่อยพ่อขาวคนนั้นได้มาอาศัยอยู่ในวัดพระธาตุพนมแห่งนี้เป็นเวลาเกือบจะ2ปีแล้วยังท่องจำคำขานนาคไม่ได้เลยเขามานั่งบ่นกับพ่อขาวโชติว่าเขานั้นเกิดความท้อแท้ไม่รู้ว่าในชาตินี้จะมีบุญได้บวชกับเขาหรือเปล่าท่องจำมาเป็นปีก็ท่องจำอะไรไม่ค่อยจะได้พ่อขาวโชติจึงพูดปลอบใจพ่อขาวคนนั้นเหมือนคนอยู่ในสภาวะหัวอกเดียวกันพูดอะไรออกไปก็เข้าใจซึ่งกันและกันไปหมดทุกอย่างทั้งสองก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตนที่ผ่านมาให้กันและกันฟังพอเล่าเรื่องราวที่ตนได้เดินจาริกธุรงค์มากับหลวงตาคำพ่อขาวคนนั้นจึงมีความปรารถนาอยากจะเดินจาริกธุรงค์ไปด้วยอยากจะไปประจนภัยชีวิตกับเขาดูบ้างสักครั้งแต่ทุกอย่างก็ต้องถามหลวงตาคำเสียก่อนว่าท่านจะอนุญาตให้ไปด้วยหรือเปล่าพอพ่อขาวทั้งสองได้ไปพูดคุยกับหลวงตาหลวงตาคำท่านนั่งนิ่งอยู่อึดใจหนึ่งแล้วท่านก็ให้คำตอบว่าการเดินทางไปกับหลวงตาต้องเข้าดงเข้าป่าต้องไปพบสิงสาราสัตว์ในป่านั้นมีแต่พยันอันตรายไม่ต่างอะไรจากการเอาชีวิตไปทิ้งนอกจากภัยที่มาจากสัตว์ร้ายในป่ายังมีสิ่งที่มองไม่เห็นอีกมากมายมันสามารถฆ่าชีวิตเราได้ตลอดเวลาพ่อขาวไม่กลัวหรอกหรือด้วยความที่เป็นคนเมืองเกิดมาก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองพูดถึงเรื่องป่าก็ดูวันๆอยู่สำหรับพ่อขาวคนนั้นแต่ก็ยังมีความอยากมากกว่าความกลัวจึงได้มาขอไปกับหลวงตาด้วยแต่พอหลวงตาเอ่ยถึงสิ่งที่มองไม่เห็นที่อาศัยอยู่ภายในป่าพ่อขาวคนนี้คงจะเป็นคนที่กลัวผีเอามากๆพอได้ฟังแค่นั้นความอยากก็ได้หดหายไปเกิดอาการลังเลยึกๆยักๆสุดท้ายก็ต้องยอมถอดใจเพราะพ่อขาวคนนั้นยังคงกลัวตายอยู่เป็นที่ตั้งจึงต้องยอมอยู่ที่วัดแห่งนั้นแล้วก็ท่องขานนาคให้ได้ต่อไปเป็นอันว่าพ่อขาวคนนั้นไม่กล้าที่จะเดินทางจาริกธุรงค์ไปด้วยเพราะเป็นคนกลัวผีเป็นอันว่าพ่อขาวคนนั้นเสียโอกาสดีๆที่จะได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงกับหลวงตาคำเพราะความกลัวที่มากล้นอยู่เต็มหัวใจจึงสร้างกำแพงปิดกั้นความเจริญทางจิตใจของตัวเองเมื่อได้เวลาหลวงตาและลูกศิษย์ก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือต่อไปค่ำที่ไหนก็ปักกลดนอนที่นั่นตามวิถีเสาะแสวงหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะเป็นป่าช้าบ้างโคนไม้บ้างเรือนว่างบ้างเถื่อนถ้ำบ้างพ่อขาวโชติก็ทำหน้าที่อุปถากหลวงตาคำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องยามค่ำก็สวดมนต์ทำวัดเย็นกับหลวงตาพอเสร็จกิจธุระก็มาก่อไฟต้มน้ำต้มกาปรุงน้ำปลานะมาถวายหลวงตาให้ท่านได้ฉันได้ดื่มในยามที่พักผ่อนหย่อนใจหลวงตาท่านก็ได้แสดงธรรมสั่งสอนแนะนำแนะแนววิธีฝึกปฏิบัติให้กับพ่อขาวโชติเพื่อพัฒนาจิตใจของลูกศิษย์ให้เข้าสู่มรรคสู่ผลยามว่างในบางครั้งหลวงตาก็พาทบทวนบทคำท่องขานนาคเพื่อไม่ให้หลงลืมวันเวลาผ่านมาจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นหลายเดือนการท่องจำพ่อขาวโชติก็แทบจะจำได้หมดแล้ว
ยังติดกระตุกกระตักอยู่บ้างเป็นบางข้อแต่จิตใจภายในของพ่อขาวโชติศีลทั้ง227ข้อของความเป็นพระที่ได้ศึกษากับหลวงตาวันละนิดวันละหน่อยก็ค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่จิตใจจนแทบจะครบสมบูรณ์แล้วความเป็นพระของพ่อขาวโชติยังอยู่อีกไม่ไกลการฝึกปฏิบัติภาวนากับหลวงตาคำนั้นก็ลุดหน้าไปด้วยดีจนปฏิบัติสมาธิเข้าสู่ความสงบได้การฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพ่อขาวโชติก็มีความตั้งใจดีและมีความตั้งมั่นกิจของตัวเองที่ปฏิบัติอุปถากแก่ครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องถ้าพร้อมด้วยคุณธรรมที่กำลังตั้งใจตั้งสติความตั้งใจตั้งสติที่เราทำต่อเนื่องเพ่งต่อเนื่องกำลังส่วนนี้มันจะผ่านเหนือสัญญาเหนือสังขารเหนือเวทนาของมันความง่วงเหงาหาวนอนมันจะไม่มีเพราะกำลังสติมันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาคำสั่งสอนของหลวงตาก็มักจะปรากฏขึ้นเมื่อยามใดจิตใจของลูกศิษย์หลงทางท่านจะแสดงธรรมขึ้นมาเป็นประโยคสั้นๆเพื่อเป็นการเตือนสติให้กับลูกศิษย์เพื่อที่จะไม่เดินออกนอกลู่นอกทางผู้เป็นลูกศิษย์อย่างพ่อขาวโชติก็น้อมนำคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาสู่จิตสู่ใจมาพิจารณาหาเหตุหาผลกับคำสั่งสอนนั้นๆจนการฝึกปฏิบัติทางจิตลุดหน้าไปด้วยดีแม้จะอยู่ในคราบของคารวาสพ่อขาวในวันหนึ่งทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ได้จาริกธุดงค์เข้าไปในป่าเพื่อเสาะแสวงหาสถานที่ที่วิเวกไร้ผู้คนวุ่นวายพลุกพล่านเสาะแสวงหาเถื่อนถ้ำเพื่อเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติการเดินทางเข้าไปในป่าลึกย่อมห่างไกลหมู่บ้านของผู้คนเมื่อเข้ามาอยู่ในป่าลึกการบิณฑบาตอาหารเพื่อมาดำรงสังขารย่อมขาดแคลนเพราะอยู่ห่างไกลหมู่บ้านผู้คนมากทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ต้องยอมผ่อนปลนอาหารคือการฉันให้น้อยนอนให้น้อยลงแม้จะมีการผ่อนปลนอาหารเพราะบางวันก็ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตเพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ไกลมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการฝึกปฏิบัติแต่อย่างใดไม่ให้การอยู่การกินต้องมาเป็นเรื่องที่ต้องกังวลสถานที่ที่พอจะหลบแดดหลบฝนในการฝึกปฏิบัตินั้นถ้าจะให้ดีที่สุดก็คงจะเป็นเถื่อนถ้ำทั้งสองคนอาจารย์และศิษย์ได้พากันเดินค้นหาจนได้พบเถื่อนถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะเหมาะแก่การฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดีเป็นสถานที่ที่สัปปายะหลวงตาคำพาลูกศิษย์เดินเข้าไปสำรวจทั้งสองเดินเข้าไปในถ้ำสำรวจดูพื้นที่พอที่จะเป็นที่อยู่ที่พักที่อาศัยได้ดูไปในถ้ำแห่งนี้ก็เหมือนว่าจะเคยมีคนหรือพระธุดงค์เคยผ่านมาพักปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วเพราะยังเห็นล่องลอยธูปเทียนและอาสนะที่เก่าค่ำคล้าเมื่อหลวงตาคำได้ตัดสินใจพาลูกศิษย์ปักกลดอยู่ที่นี่พ่อขาวโชติก็ได้ทำการปัดกวาดทำความสะอาดเพื่อให้หลวงตาคำผู้เป็นครูบาอาจารย์ได้พักอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานลานในถ้ำบางแห่งก็ดูราบเรียบมีความยาวประมาณ 20-30 เมตรเห็นจะได้ดูๆแล้วเหมือนเคยเป็นทางจงกรมของพระกรรมฐานมาก่อนพ่อขาวจึงได้เก็บกวาดให้สะอาดเกลี้ยงเพื่อทำเป็นทางจงกรมไว้ให้หลวงตาท่านถ้ำแห่งนี้มีบรรยากาศเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การฝึกปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีมีอากาศถ่ายเทจากรูถ้ำด้านบนด้านหน้าถ้ำก็เป็นเหวตื้นๆพอที่จะเดินลงไปได้ไม่ยากนักที่ก้นเหวแห่งนั้นก็มีลำธารไหลผ่านพอที่จะตักน้ำตักท่ามาต้มมาฉันได้ข้างๆลำธารสายนั้นก็ยังพอเห็นมีป่ากล้วยเกิดขึ้นเรียงรายอยู่เต็มไปหมดอาหารการขบการฉันในยามหิวคงต้องจะได้อาศัยป่ากล้วยแห่งนี้พอได้เป็นอาหารประทังชีวิตได้และโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ใกล้จะเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าหลวงตาคำท่านจะพาจำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตลอดระยะเวลาทั้ง3เดือนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อขาวจะต้องผจญวิบากกับความหิวซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้านั้นตัวเองนั้นจะทนได้หรือเปล่าแต่พอมองเห็นป่ากล้วยที่อยู่ด้านล่างข้างๆลำธารนั้นก็ยังพออุ่นใจได้อยู่บ้างพอค่ำมาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับหลวงตาเป็นกิจวัตรประจำวันที่หลวงตาพาประพฤติปฏิบัติมาไม่เคยขาดพอสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วทั้งครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ต่างคนต่างก็แยกย้ายไปปฏิบัติในสถานที่ใครสถานที่มันซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 10-20 เมตรเห็นจะได้ภายในถ้ำไม่มีแสงสว่างใดๆเลยยิ่งเป็นกลางคืนยิ่งมืดมิดจนมองไม่เห็นอะไรพ่อขาว
ได้แต่ก่อกองไฟกองเล็กๆเอาไว้เพื่อส่องแสงสว่างให้มองเห็นแม้จะเป็นแค่เพียงแสงรำไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแสงสว่างใดๆเลยนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในถ้ำจนมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา3วันตลอดระยะเวลา3วันหลวงตากับพ่อขาวโชตไม่ได้กินไม่ได้ฉันอาหารเลยฉันแต่น้ำที่ต้มสุกแล้วเท่านั้นวันทั้งวันก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่อย่างนั้นนั่งแล้วก็ยืนยืนแล้วก็เดินเดินแล้วก็กลับมานั่งอยู่อย่างนั้นเมื่อเหนื่อยก็หยุดนอนหลับพักผ่อนแม้แต่การนอนก็ยังต้องกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาสำหรับพ่อขาวโชตวันแรกๆก็ไม่เท่าไหร่อาการหิวก็ยังพออดทนได้พอวันที่สองท้องไส้ก็เริ่มแสดงอาการโวยวายอาหารที่เคยส่งสวยให้มันมาตลอดชีวิตพอวันนี้มันไม่ได้รับสวยมันเริ่มจะงอแงขึ้นมาแต่ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นก็พอข่มเวทนานั้นได้ให้อยู่หมัดพอถึงวันที่สามมันก็แสดงอาการพาโลเกิดจุกเสียดแน่นเหมือนใจจะขาดเหมือนกับว่าลำไส้กับกระเพาะนั้นมันกำลังบิดกันจนเป็นเกลียวเกิดอาการจุกเสียดจนแทบจะหน้ามืดเป็นลมข่มเวทนานั้นจนแทบจะไม่อยู่มันปวดแสบจุกเสียดแน่นไปหมดมีเพียงหลวงตาคำรูปเดียวเท่านั้นที่ท่านไม่ได้เสวยเวทนาใดๆท่านยังปฏิบัติกิจของท่านด้วยความสงบพอในเช้าวันที่สี่หลังจากทำวัดเช้าเสร็จหลวงตาก็ได้มาบอกกับพ่อขาวว่าถ้าจิตยังไม่เข้มแข็งพออย่าทำถึงขั้นอุกฤษถ้าหากว่าร่างกายมันรับไม่ไหวมันแตกดับเสียก่อนที่จะเข้าถึงอนุโลมให้มันเสียก่อนบางอย่างบางสิ่งมันยังไม่ถึงเวลาจุนเจือเอื้อเฟื้อมันไปก่อนหลวงตามาบอกพ่อขาวก็ตีความหมายออกว่าหลวงตาท่านไม่ให้ตึงเกินไปเพราะร่างกายยังไม่ฝึกมาดีเดี๋ยวมันจะแตกดับกลางทางเสียก่อนจึงต้องยอมผ่อนปลนอนุโลมให้มันพ่อขาวตัดสินใจเดินออกจากถ้ำมุ่งหน้าสู่ป่ากล้วยด้านล่างเพื่อที่จะไปหากล้วยสุกมาสักเครือพอได้มากินมาประทังสังขารไปก่อนเมื่อได้กล้วยสุกพอหำหามมาหนึ่งเครือจึงได้แบกเดินกลับมาที่ถ้ำก็จะมาแบ่งใส่บาตรให้กับหลวงตาพอให้ท่านได้ขบได้ฉันบ้างพอเดินแบกกล้วยกลับมาพอใกล้จะถึงปากถ้ำสายตาก็ได้มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าถ้ำโดยมีหลวงตายืนพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ห่างๆพอเห็นดังนั้นก็เกิดความตกใจเพราะว่าสีกามหาพระ2ต่อ2อย่างนี้มันอาจเกิดอันตรายต่อตัวหลวงตาผู้รักษาพรหมจรรย์ได้พ่อขาวโชตจึงได้รีบวิ่งเข้ามาหาพอมาถึงได้มาเห็นใกล้ๆก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงสาวแต่อย่างใดแต่เป็นยายแก่ๆคนหนึ่งอายุของแกประมาณ60กว่าหน้าตาของแกมอมแมมผมเผ่ากระเซอะกระเซิงใบหน้าเปื้อนไปด้วยคราบเลือดที่แห้งแล้วผู้หญิงคนนั้นสวมใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆพอเดินเข้ามาใกล้ก็เหม็นสาบเหม็นเน่ายิ่งนักเหมือนกับว่าแกไปนอนคลุกกับซากศพมายังไงอย่างนั้นเห็นตอนแรกก็นึกว่าเป็นผีป่าแต่พอมานั่งใกล้ๆกับหลวงตาเพ่งมองดูให้ชัดๆก็ไม่ใช่อย่างที่ตัวเองคิดยายแก่คนนั้นก็เป็นคนเหมือนอย่างเราแต่ทำไมสภาพของแกถึงดูไม่ได้เสียเลยหรือว่าแกหลงป่าหลงทางมาหลวงตาท่านมีความเมตตามากยืนพูดคุยกับยายคนนั้นโดยไม่มีท่าทางรังเกียจแม้กลิ่นตัวของแกจะเหม็นเน่าจนแทบจะอาเจียนแกมีอาการนั่งก้มหน้าพูดคุยอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าที่จะเงยหน้ามาสบตาคนพ่อขาวโชตนั่งอยู่ข้างๆหลวงตาฝั่งหลวงตาสนทนากับยายแก่คนนั้นจึงพอจับใจความได้ว่ายายแก่แกได้หนีตายมาจากหมู่บ้านแกได้สารภาพกับหลวงตาว่าแกนั้นโดนปอบเข้าสิงจากการที่แกผิดครูผิดของสาเหตุที่แกต้องหนีตายจากบ้านมาเป็นปอบป่าหากินอยู่ในป่าบริเวณแถบนี้ก็เพราะปอบที่สิงอยู่ในร่างของแกได้ไปกินหลานชายของตัวเองจนตายทั้งด้วยความอับอายและความเสียใจที่ได้ไปเผลอกินหลานชายของตัวเองและชาวบ้านก็พากันจับได้ว่าแกนั้นเป็นปอบกลัวว่าคนเหล่านั้นจะมาทำร้ายตนแกจึงได้หนีตายเข้ามาอยู่ในป่าหาหลบมุมหาที่ปลอดภัยให้กับตัวเองมาอยู่ในป่าก็ไม่ได้อดอยากอะไรเพราะมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายพอ
พอที่จะมีอาหารประทังชีวิตไปได้แต่ภายในจิตใจของแกเป็นทุกข์ยิ่งนักต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบหลบๆซ่อนๆตามลำพังผู้เดียวใจของแกก็มีความปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากอำนาจของปอบที่อยู่ในตัวของแกเพราะว่าแกทุกข์ทรมานเหลือเกินยามกลางคืนออกหาอยู่หากินตามวิถีของอสุรกายยามกลางวันต้องซุกตัวซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ผู้คนเห็นพ่อขาวโชติเข้าใจความรู้สึกของยายคนนี้เพราะครั้งหนึ่งในชีวิตตัวเองก็เคยซัดเซพระเนจรเดินทางอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไร้บ้านไร้ช่องซุกหัวนอนไม่ว่าใครถ้าตกอยู่ในสภาพนี้มันทุกข์มันเหงามันเศร้าสุดที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ยายแก่คนนั้นเธอนั่งร้องไห้ด้วยสภาพที่หมดหวังกับชีวิตหลวงตาได้บอกให้พ่อขาวโชติไปเอาชุดขาวชุดปฏิบัติธรรมของพ่อขาวที่มีไว้เปลี่ยนอยู่ 2-3 ชุดไปเอามาให้แก่ได้สวมใส่สักชุดเพราะสภาพตอนนี้ดูไม่ได้เอาเสียเลยเสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่าขาดลุ่งลิ่งจนเห็นเนื้อในมันดูแล้วเป็นที่น่าอุจารตาพ่อขาวโชติพอได้ฟังคำสั่งจากหลวงตาก็ได้รีบวิ่งเข้าไปเอาเสื้อผ้ามาให้ทันทีแม้จะเป็นชุดขาวของผู้ชายไว้ใส่ปฏิบัติธรรมแต่คุณยายคนนี้ก็น่าจะใส่ได้เอาผ้าชุดขาวชุดนั้นมายื่นใส่มือให้แกแล้วให้แกไปเปลี่ยนในที่ลับๆตาเฮ้ยหน้าเวทนาจริงๆโชติเอ้ยหลวงตาตรวจดูแล้วเขายังพอมีบุญอยู่ยังพอมีโอกาสอยู่ถ้าไม่ช่วยเขาก็คงจะอยู่ในวงจรที่เป็นทุกข์ถ้าหากว่ายายคนนี้ตั้งใจจริงก็จะสามารถหลุดพ้นออกจากอำนาจนั้นได้อย่ารังเกียจเขาเด้อโชติเด้อระหว่างที่นั่งสนทนากับหลวงตาอยู่ภายในถ้ำก็ได้ทราบความเป็นไปเป็นมาของยายคนนี้อย่างละเอียดจากปากของหลวงตาแกได้มาซุ่มดูพวกเราอยู่หลายวันแล้วแต่แกไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้เพราะเกรงกลัวว่าจะเป็นผู้คนจะทำอันตรายให้กับแกเข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้และเข้าออกอยู่นานเป็นแรมปีแล้วพอเห็นพวกเราเข้ามาอยู่ในถ้ำแกเลยไม่กล้าเข้ามาอีกเลยระหว่างที่หลวงตาคำกับพ่อขาวโชตนั่งสนทนาอยู่ภายในถ้ำนั้นยายแกก็เดินเข้ามาจากปากถ้ำพร้อมกับใส่ชุดขาวมาอย่างเรียบร้อยแต่ผมเผ่าผิวพรรณของแกก็ยังกระเซาะกระเซิงสกปรกมอมแมมอยู่เมื่อแกเดินเข้ามาใกล้พ่อขาวเลยจัดที่นั่งให้แกตามเห็นสมควรทุกหนอโยมทุกแท้การที่จะออกจากทุกข์ได้ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวนะยายยังถือว่าโชคดีที่มีจิตใจยังหลงเหลือความเป็นคนอยู่หากจิตใจกลายเป็นเดรัจฉานไปแล้วอัตมาก็หมดปัญญาช่วยเหลือเอาละอยู่ในดงในป่ามาเนิ่นนานกินแต่สัตว์กินแต่ของดิบวันนี้จะกินข้าวกินปลาแล้วกินเป็นไหมล่ะยายพอหลวงตาคำท่านพูดจบท่านก็ได้หยิบห่อข้าวออกมาจากบาตรซึ่งก็ห่อด้วยใบตองอย่างดีเอามายื่นให้พ่อขาวโชตแล้วไปยื่นให้ยายแกพ่อขาวทำหน้าสงสัยว่าห่อข้าวนี้มันมาจากไหนมันมาได้อย่างไรทั้งที่ป่าแถบนี้ไม่มีหมู่บ้านคนให้บิณฑบาตเลยเอาไปให้ยายแกอย่ามาทำหน้าสงสัยพอโดนหลวงตาตะคอกให้จึงรีบทำตามคำสั่งอย่างโดยเร็วก็ได้เอาห่อข้าวที่หลวงตายื่นให้มามอบใส่มือให้ยายคนนั้นใจก็ลุ้นระทึกว่ายายคนนี้เป็นปอบมาเนิ่นนานอาหารของแกก็มีแต่อาหารดิบๆวันนี้แกมากินข้าวก็ไม่รู้ว่าแกนั้นจะกระเดือกข้าวได้ลงคอหรือเปล่าถ้าอยากกลับมาเป็นคนก็ต้องหัดกินข้าวเด้ออย่าไปยึดติดยึดมั่นกับสิ่งที่เคยเป็นมาถ้าทำได้ตามหลวงตาบอกก็หลุดพ้นได้อดเอาเด้อยายเด้อข่าวคำแรกที่ยายคนนั้นกระเดือกลงคอไปไม่นานแกก็อ้วกออกมาเป็นเลือดทันทีแค่เพียงแกอ้วกออกมาเป็นเลือดเสียงกรีดร้องของผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าดังมาจากทางไหนทั้งที่ยายคนนั้นแกก็กำลังพยายามกินข้าวอยู่แต่แกกินเข้าไปคำใดก็อ้วกออกมาทุกครั้งดูท่าทางของแกคงจะทรมานหน้าดูกับการกระเดือกข้าวลงคอฝืนๆหน่อยนะโยมแรกๆมันก็ไม่ชอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละหลวงตาท่านพูดให้กำลังใจยายคนนั้นในขั้นตอนแรก
หลวงตาท่านจะให้ยายปฏิบัติจนกลายเป็นคนเสียก่อนเพราะความคุ้นเคยในการเป็นปอบนั้นมันชอบกินแต่ของดิบแต่ในยามกลางวันคุณยายก็ยังพอฝึกตัวฝึกตนได้แต่พอตกกลางคืนก็ไม่รู้ว่าคุณยายนั้นจะสู้กับวิญญาณปอบไหวหรือเปล่าการที่จะดึงจิตวิญญาณแห่งความเป็นคนออกจากสภาวะของอสุรกายนั้นมันต้องเผชิญวิบากแห่งทุกข์อย่างแสนสาหัสยายผู้อาภัพอับโชควาสนาที่หลงทางไปใช้วิชาแบบผิดๆจนตัวเองต้องมาเผชิญกับวิบากกรรมหลวงตาคำจะจัดการแก้ไขดึงจิตดึงใจให้กลับสู่สภาพแห่งความเป็นมนุษย์ให้คุณยายได้หรือเปล่านั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังได้ในตอนต่อไปนะครับวิญญาณของปอบยังร้องโหยหวนอยู่ภายนอกถ้ำเพราะมันไม่สามารถที่จะเข้ามาข้างในหาคุณยายได้ด้วยอาณาเขตของพุทธคุณที่หลวงตาคำนั้นท่านได้กำหนดไว้คุณยายจะต่อสู้ผ่านมันไปได้หรือเปล่าแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ